ไปที่สมุทรปราการชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากร้องเรียนครับทุกวันศุกร์วันเสาร์ตอนกลางคืนวัยรุ่นรวมกลุ่มกันแว้นมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดนะฮะแว้นกันมา4คันครับคันนึงไปชนรถเก๋งล้มลงเจอกระบะมาเหยียบซ้ำตายคาที่เลยครับนี่คือภาพวงจรปิดมาแล้วฮะ4คันป๊าบชนเข้าไปไฟลุกเลยฮะนี่ให้ดูอีกมุมนึงนะฮะครับครูดไปขับถนนแล้วนอนกองที่พื้นสักพักกระบะเขาขับตามมาครับเขาไม่เห็นฮะเบรกไม่ทันเหยียบทับไปอีกฮะเสียชีวิตคาที่ครับนี่คือวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ครับแก๊งวัยรุ่นอายุ15เองคุณผู้ชมนี่แว้นประลองความเร็วกัน4คันนะฮะสุดท้ายเจอกระบะตู้ทึบไม่ทราบทะเบียนขับตามหลังมาทับหัวของเยาวชนชายอายุ15เสียชีวิตคาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพารักษ์ขาออกหลักกิโลเมตรที่9ที่บางพลีสมุทรปราการเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ครับชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายยางรถระเบิดครับตอนแรกไม่ได้เอะใจได้ยินเสียงวี่วอวี่วอรถกู้ภัยมาลงมาดูปรากฏเด็กเสียชีวิตไปแล้วปกติถนนเส้นนี้จะมีวัยรุ่นมารวมตัวแข่งรถเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยเฉพาะหนักๆหน่อยคือคืนวันศุกร์วันเสาร์นะครับอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาจัดการครับตรงนี้มันมืดด้วยแหละอ๋อถนนมันมืดใช่แล้วก็มันกลางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กแข่งรถกันบ่อยแล้วก็มาบ่อยใช่ไหมใช่แต่เมื่อคืนเสียงมันดังมากเราก็เลยรีบลงมาดูปกติจะมีได้ทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ไหมรถมาลองรถกันเนี่ยมันก็อาทิตย์อาทิตย์สัปดาห์ละประมาณครั้งสัปดาห์ละครั้งนะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะหน่อยพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวกระบะตู้ทึบนะฮะแล้วก็แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้มาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าผู้การจังหวัดก็ได้สั่งการให้ไปไล่ดูภาพจากวงจรปิดนะฮะอาจจะมีมากกว่า4คันนี้นะวัยรุ่นที่ชอบมารวมตัวกันแล้วก็ฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองนะครับหากปล่อยบุตรหลานออกมารวมตัวกันแข่งรถก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยฝากตำรวจคืนนี้ด้วยนะคืนวันเสาร์นะครับก็เป็นคืนนัดหมายของวัยรุ่นในพื้นที่เหมือนกันนะครับ